สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหูไม่นิยมไลน์นะครับผมน็อตก่อนเลยแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจผมแล้วก็เข้ามาติดตามผมเลยมาเลยก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตการถอนนะครับผมเนาะอัปเดตการถอนเว็บไซต์เว็บขุดออฟไลน์นั่นเองนะครับผมเนาะเดี๋ยวก็วันนี้ก็จะมาทำการถอนสดๆเลยนะครับผมเนาะว่าจะเข้าหรือไม่เข้านะครับผมเนาะเห็นเขาบอกว่าเข้าไวนะครับผมเนาะแต่ปกติโดยรวมแล้วนะครับมาจะเข้าไม่เกิน3ชั่วโมงนะครับผมเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะลองเทสดูว่าเขาจะเข้าไวเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับนี่เลยนะครับเว็บไลเซกนะครับผมเนาะดอทไม่มีดอทนะไลเซกนะครับไลเซกเฉยๆนะครับผมเนาะตอนนี้เขาก็เหมือนกับทำออกมาเป็นแอปแล้วนะครับผมเนาะซึ่งจะไม่มีเบราว์เซอร์ที่เข้านะครับผมเนาะประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะส่วนใครที่จะสมัครก็สามารถสมัครได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนั่นเองนะครับผมเนาะนะครับสำหรับมือใหม่นะครับผมเนาะนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็จะมียอดอยู่ที่ประมาณ55นะครับผมเนาะเดี๋ยวเราจะมาทำการถอนกันเลยนะครับผมจะถอนเข้าตัวของ Faucet Pay นะครับผมเนาะหรือใครจะถอนเข้าตัวของ Trust Wallet หรือว่า Binance ก็ได้เนาะใครที่จะถอนเข้าFaucet Pay ก็อาจจะต้องไปเอาโค้ดนะครับผมเนาะซึ่งโค้ดตัวนี้นะครับผมเนาะจะเป็นโค้ดจาก Faucet Pay เนาะเดี๋ยวผมจะพาไปเอาโค้ดก่อนนะครับโค้ด Faucet Pay นะครับผมก็ไปที่Faucet Pay เนาะใครที่ยังไม่มีตัวนี้ก็สามารถสมัครได้แล้วผมจะทิ้งลิงก์กระเป๋า Faucet Pay ไว้ข้างล่างนะครับผมนะอันนี้ผมก็จะมีอยู่ที่ประมาณ 55.11 ตอนนะครับเพราะว่าผมถอดรอบที่แล้วไปเมื่ออัปเดตครั้งที่4นั่นเองนะครับผมเนาะก็กด Deposit ได้เลยนะครับผมแล้วก็ไปกด Wallet ตอนได้เลยนะครับผมเอามาวางได้เลยนะWallet ตรงนี้นะครับผมเป็นจะเป็นโค้ด Wallet นะครับCopy อีกรอบนึงเนาะเอาชัวร์นะครับโอเคหลังจากนั้นเพื่อนก็เอาไปใส่ตัวของนี่ได้เลยนะครับผมเนาะ wallet ของเขาเนาะก็จะลองดูว่าเขาจะเข้าหรือเปล่านะครับผมนะก็ถอนเลยนะครับ55นะประมาณ 55.5 กว่าๆนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าโดนค่าธรรมเนียมหรือเปล่านะเพราะว่ารอบที่แล้วผมยังไม่ได้เช็คนะครับผมเนาะแต่ก็เข้าปุ๊บก็ไม่ได้เช็คเหมือนกันนะครับตรงนี้นะโอเคพอถอนแล้วนะครับผมเนาะเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้เขาก็จะขึ้นมาประมาณนี้เลยนะวิธีการเช็คนะครับผมเนาะตรงนี้นะครับจะเป็นวิธีการเงินที่จะเข้านะครับผมว่าจะเข้าช่วงไหนอะไรประมาณไหนหรือว่ามีการสแกนถึงไหนแล้วนะครับผมเนาะคือมันจะมีบล็อกสำหรับเข้านะสมมติว่าตรงนี้นะผมไม่แน่ใจว่าจะกี่บล็อกนะครับผมเนาะแต่ตอนนี้มันรันจน 90,000 กว่าบล็อกแล้วนะครับตรงนี้เนาะนะครับแล้วก็มีการแจ้งว่าเข้าเรียบร้อยแล้วก็คือตรงนี้เนาะสเตตัสซักเซสตรงนี้นะครับผมนะแต่ถ้าสมมุติว่ายังไม่เข้านะครับผมเขาก็จะขึ้นน่าจะขึ้นประมาณนี้เดี๋ยวผมให้เช็คให้ดูนะครับแป๊บนึงนะครับอันนี้คือจะยังไม่เข้านะครับเพราะว่าผมเพิ่งถอนไปเมื่อกี้เนาะครับก็มาเช็คให้ดูสดๆเลยนะครับผมเนาะเพื่อนๆที่แบบอยากถอนเข้า Faucet Pay นะครับผมว่ามันจะเข้าช่วงไหนเข้ายังไงนะครับตรงนี้เนาะตรงนี้เขาบอกว่าคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เนาะตอนนี้ก็คือได้21บล็อกนะครับผมเนาะแต่ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราไปดูใน Faucet Pay ก่อนว่าเขาจะใช้กี่บล็อกแล้วก็จะถอนเข้าเลยหรือเปล่านะครับหรือว่าจะต้องรอ3ชั่วโมงนะถ้ารอ3ชั่วโมงเดี๋ยวผมก็อาจจะตัดคลิปให้มันสั้นลงนะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเช็คกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาดูวิธีการรับพลังขุดกันนะครับผมนะครับโอเคก็ไปที่ดาร์ตบอร์ดนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เข้านะครับผมเนาะหรือว่าจะไปตัวของ Deposit ก็ได้นะครับไปเช็คข้างล่างก็ได้นะจะมันจะมีให้เช็คอยู่นะครับตรงนี้นะครับผมก็รอนะครับผมเนาะก็จะใช้บล็อกเท่ากับ15บล็อกนะครับในการคอนเฟิร์มนะครับตรงนี้เนาะถ้าสมมุติว่าครบปุ๊บผมคิดว่านะครับน่าจะตรงนี้น่าจะเป็นสเตตัสเครดิตตรงนี้เนาะก็คือเข้านั่นเองนะเดี๋ยวเราจะลองรีไปสักพักนึงนะรีอีกหน่อยนะโอเคก็จะถอนเห็นเขาบอกว่าเข้าไวนะครับตรงนี้เนาะก็โอเคเดี๋ยวระหว่างรอนะครับผมก็จะมาดูวิธีการเพิ่มพลังขุดกันดีกว่านะครับผมเนาะก็ผมก็จะบอกทุกคลิปเลยนะครับผมว่ามีการเพิ่มพลังขุดยังไงนะครับผมเนาะตรงนี้นะที่พลังขุดผมเยอะๆนะครับผมก็จะมีการเชิญเพื่อนนะครับเชิญเพื่อนก็ไปที่ตรงนี้เลยนะครับ Affiliate ตรงนี้ครับผมเนาะเข้าไปเลยนะมันอาจจะเข้าช้าหรือว่าเออร์เลอร์นิดนึงนะครับเพราะว่าผมคิดว่านะเขาน่าจะไม่บินนะครับเขาน่าจะคนค่อนข้างเยอะนะครับสมัครเยอะมากๆนะจนทำให้เว็บล่มนะครับผมเนาะไปช่วงหนึ่งเลยนะครับผมเนาะตรงนี้นะครับผมเขาบอกว่าถ้าใครเชิญเพื่อนนะครับผมได้1คนหรือว่า1ท่านนะครับจะได้พลัง1
กิกะเฮิรตซ์ต่อ1ท่านนั่นเองนะครับผมเนาะตรงนี้เลยนะนะครับแต่ส่วนใครที่ตรงนี้เลยนะถ้าใครแบบเพื่อนเราเติมนะครับเราก็จะได้3 กิกะเฮิรตซ์เพิ่มมานั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้ระดับเวลก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะแล้วก็ลิงก์นะครับที่เราจะได้ก็คือตรงนี้เอาไปเชิญเพื่อนได้เลยเนาะก๊อปแล้วก็สามารถเอาไปเชิญเพื่อนได้เลยนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นสายเชิญเพื่อนนะครับผมเนาะส่วนตรงนี้นะครับผมก็อีกส่วนนึงนะครับผมส่วนที่2ก็คือจะเป็นการรับโบนัสนั่นเองเนาะซึ่งตรงนี้นะครับผมเขาจะมีให้รับโบนัสทุกๆ6ชั่วโมงนั่นเองก็จะสุ่มไปตั้งแต่1ถึง5กิกะเฮิรตซ์นะครับผมเนาะเดี๋ยวผมจะลองกดดูว่าผมจะได้เท่าไหร่เนาะอันนี้ผมก็สุ่มได้1กิกะเฮิรตซ์นะครับผมเนาะอันนี้ก็เข้าสู่ระบบทันทีเลยเนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมใครที่เป็นยูทูบเบอร์หรือว่าไม่เป็นก็ได้เนาะแต่ต้องมีผู้ติดตามอย่างน้อย100คนนะครับผมแล้วก็ทำวิดีโอของเขานะครับผมเนาะตรงนี้เขาจะไม่จำกัดวิวนะครับผมไม่จำกัดวิวอะไรเลยนะครับผมเนาะเพียงแค่แบบทำ YouTube นะครับผมทำ YouTube ในช่องที่มีผู้ติดตาม100คนแล้วก็ลงนะครับผมเนาะหลังจากนั้นก็เอาลิงก์นะครับไปใส่ใน Telegram ตรงนี้นะครับแล้วทางแอดมินเขาก็จะให้พลังขุดเรามานั่นเองเนาะส่วนผมก็ได้ทำไปแล้วรอบนึงก็จะไม่สามารถทำได้แล้วนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้เลยเนาะแล้วครับแล้วก็มาส่วนต่อไปนะครับผมเนาะก็จะไปที่มินนิ่งนะครับมันจะขึ้นตรงนี้นิดนึงนะครับผมคิดว่าคนน่าจะเยอะนะอาจจะไม่ได้บินนะครับผมตรงนี้เนาะนะครับแฮชของเราก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น2นะครับผมตรงนี้เนาะนะครับโอเคคราวนี้เราดูส่วนของอีกตัวนึงก็คือการเป็นอินเวิร์ตนะครับผมนะถ้าใครเป็นสายอินเวิร์ตนะครับผมแนะนำนะครับให้ตรงนี้นะครับมีเลขบวกนะหรือว่าเป็นกิจกรรมของเขานะถ้าสมมติว่ากิจกรรมอินเวิร์ตขึ้นมาเนี่ยเขาจะเพิ่มพลังขุดให้เรานั่นเองนะครับผมเนาะสมมติว่าตัวนี้นะครับถ้าปกติเราจะได้23ใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าเขามีกิจกรรมตอนนี้นะหน้าตอนนี้นะครับเขาก็จะเพิ่มมาอีกบวก1พลังงานนั่นเองเนาะสำหรับสายรีเวิร์ตนะครับผมก็คือสายฟรีแบบเพียวๆเลยนะครับผมเนาะก็คือเป็นรีเวิร์ตเข้าไปขุดแล้วรีเวิร์ตเข้าไปขุดแล้วรีเวิร์ตเข้าไปเพื่อเพิ่มพลังขุดให้เราเยอะๆนั่นเองเนาะส่วนตรงนี้นะครับพลังงานที่ตรงนี้เรายังไม่ได้ใช้นะครับเราสามารถกดใช้ได้เลยเนาะสมมติว่าผมจะถอนจะขุด LTC เนาะมันก็จะเพิ่ม2เนาะถ้าสมมุติว่าขึ้นสีแดงๆแบบนี้นะครับผมแสดงว่ายังไม่ได้ขุดนะครับผมเนาะเราต้องไปกดเซฟตรงนี้ก่อนให้เป็นสีเขียวนะครับเขาถึงจะเพิ่มพลังขุดตัวที่เราไปขุดได้นะครับตรงนี้นะครับมันอาจจะช้านิดนึงนะครับคลิปนี้ก็อาจจะประมาณ10นาทีเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเหรียญจะเข้าหรือเปล่าเนาะนะครับอาจจะช้านิดนึงนะครับก็กดไปอีกรอบนึงครับก็จะมีประมาณนี้นะครับที่ผม อยากจะมาบอกเพื่อนๆนะครับผมเนาะวิธีการรับพลังขุดนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะนี่อาจจะช้านะช่วงนี้ก็น่าจะช้านะเพราะว่าคนค่อนข้างเยอะนะถ้าเซฟแล้วนะครับผมเนาะเขาบอกว่าเซฟเซฟอัปเดตเรียบร้อยแล้วเนาะก็พลังขุดเขาก็จะเริ่มขุดทันทีเลยนะ2 แฮช LTC นั่นเองนะครับผมเนาะหรือใครที่จะขุด4เหรียญก็ได้นะครับผมเนาะหรือว่าแต่ผมแนะนำให้ขุดเหรียญเดียวก่อนแล้วก็ถอนเหรียญเดียวก่อนนะครับผมเนาะเพื่อที่จะชัวร์แล้วก็มันเป็นกำลังใจสำคัญเพื่อเป็นการขุดครั้งแรกแล้วก็ถอนได้ครั้งแรกนะครับผมเนาะส่วนตัวผมก็คิดว่าตัวนี้นะครับน่าจะถอนได้ทุกคนนะครับเพราะว่าตอนแรกที่ผมถอนก็คือไม่มีการเติมเงินอะไรทั้งสิ้นนะครับตรงนี้เนาะนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเงินเข้าหรือยังหรือว่าเหรียญเข้าหรือยังนะครับตรงนี้เขาก็รีโหลดค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะครับตรงนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูเช็คดูที่ Faucet Pay กันก่อนนะครับว่ากี่บล็อกแล้วนะก็เลื่อนลงมาข้างล่างเลยนะครับเขาบอกว่าเป็น41บล็อกนะครับตอนนี้เขาก็ตอนแรกเราต้องอยากได้15บล็อกใช่ไหมครับผมตอนนี้คือมันเป็น41บล็อกแล้วก็คอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปเช็คดูว่าเข้าหรือเปล่านะครับผมเนาะครับก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะตอนแรกผมมี55เนาะตอนนี้ก็จะมีอยู่ที่ประมาณ110TRX นะครับผมเนาะก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะก็คือเว็บนี้ยังเข้าได้อยู่นะครับผมเนาะไม่เกิน5นาทีถึง10นาทีนะตอนนี้คือค่อนข้างเข้าไวเลยทีเดียวนะครับผมเนาะนะครับโอเคก็ส่วนใครที่จะถอนเข้าตัวของ Binance นะครับผมเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูทัชวอลเล็ตก่อนดีกว่านะครับใครที่จะถอนเข้าทัชวอลเล็ตนะครับก็ไปเอาตอนนะครับผม TIX นะตอนตัวนี้นะครับนี่ก็สามารถก๊อปรับตรงนี้ได้เลยนะครับกด receive ตรงนี้แล้วก็ไปวางได้เลยเนาะหรือใครที่จะถอน
ข้า Binance นะครับผมก็ไปที่ Binance ก่อนนะครับโอเคครับหรือใครที่จะถอนเข้า Binance นะก็ไปที่ Wallet ของเราแล้วก็คำว่า Spot นะครับผมแล้วก็ไปเลือก TRX นะครับผมก็ชี้ตรงนี้ก็ได้นะครับผมเนาะนะครับหลังจากชี้แล้วนะครับก็พิมพ์ว่า TRX นะครับTRX นะครับแล้วก็กดตัวแรกเนาะแล้วก็เราต้องใช้ตัวแรกนะครับผมเนาะตัวแรกนี้นะครับ TRC20 นะครับผมเนาะก็จะเป็นการเข้าทันทีนะนะครับเข้าไวนะครับผมเนาะก็ก๊อปตัวเลยนะครับก๊อปตรงนี้ไปใส่ได้เลยนะครับผมที่ผมเคยเอาของ Faucet Pay ไปใส่ก็คือตรงนั้นเลยนะครับผมเนาะนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับในการถอนเข้า Binance นะครับผมเนาะใครที่ยังเล่นตัวนี้อยู่ก็ตอนนี้ผมยังถอนได้อยู่นะครับผมแล้วก็ยังไม่มีการบินก็ยังไม่มีการอะไรเนาะก็จะประมาณนี้นะครับผมเนาะแล้วก็ส่วนเพื่อนๆที่เข้ามาสมัครใหม่ก็ลองเทสกันดูนะครับผมเนาะเผื่อแบบจะได้เหรียญออกไปนะครับผมเนาะอันนี้เนาะนี่ผมก็มันเป็นเว็บที่แบบเว็บขุดออฟไลน์เนาะ50-50นะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาจะบินไปตอนไหนเนาะแต่ที่แน่คือการลงทุนมันมีความเสี่ยงนะครับผมเนาะใครที่จะลงทุนก็ให้อยู่ในพอที่เราจะรับความเสี่ยงได้นะครับเท่านั้นนะครับผมเนาะอย่าไปเติมมากจนเกินแบบเกินความเสี่ยงเราที่เราจะรับได้นะครับผมเนาะนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะโอเคก็มีแค่นี้เลยนะครับผมเว็บนี้นะครับผมใครที่อยากลองก็ลองดูนะครับผมเนาะก็ไม่เสียหายอะไรนะครับเพราะว่าเป็นการขุดออฟไลน์ไม่ได้เปิดมือถือทิ้งไว้เนาะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม